หวานมากไปทาคนเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานโรแมนติกริมแม่น้ำฮันไปทาคนในแบบคนดังชาวเมียนมาทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานที่เกาหลีเป็นภาพที่น่ายินดีมากๆเมื่อในแบบคนดังชาวเมียนมาไปทาคนทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานลินเนียผิวเธอทายาทนักธุรกิจของเมียนมาวัย28ปีที่สวยมากโดยในช่อง YouTube เพอิงแทคฮอนได้ลงภาพบรรยากาศไปทาคนยืนอยู่ริมแม่น้ำฮันกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จากนั้นเจ้าตัวได้คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดใหญ่สะดุดตามากซึ่งเจ้าตัวได้เขียนตั้งชื่อคลิปนี้ไว้ว่าชีเซตไวเอสระบุวันที่8/11/2024ต้องบอกว่าเป็นภาพที่โรแมนติกที่สุดหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว